เอกชัยศรีวิชัยโต้ทำหนังกี่เรื่องก็ไม่เปรี้ยงลั่นไม่ใช่นักธุรกิจศิลปะปูเส้นทางชีวิตรอวันไม่มีชื่อเสียงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66ณเซ็นทรัลเวิลด์นักร้องดังเอกชัยศรีวิชัยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเอกราชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยเอกชัยได้เผยถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเป็นธุรกิจตัวที่สองที่เจ้าตัวตั้งใจทำเพื่อวางแผนให้ชีวิตในอนาคตที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วยังคงมั่นคงและมีรายได้พร้อมทั้งเอาไว้ให้ลูกหลานสืบทอดพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงเรื่องกระแสภาพยนตร์สะพานรักสารสิน 2216ที่ตัวเองกำกับและหมายมั่นปั้นมือถึงขั้นประกาศว่าเตรียมฉายไปทั่วโลกโดยหวังว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยผลักดันวงการฟิล์มสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรโดยเอกชัยเผยภาพรวมถึงการทำหนังมาประมาณ8เรื่องสำหรับตนก็คือบรรลุเป้าหมายทุกเรื่องที่ทำเพราะไม่ได้มองถึงเรื่องรายได้ตอนนี้ก็มาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วไม่เชิงหรอกครับที่ว่านักร้องมาในรุ่นนี้มันก็ต้องหาอะไรมาทำมาดึงความชรามีชื่อเสียงด้วยชื่อเสียงหรืองานต่างๆมันก็ต้องหาธุรกิจมาทำซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก็ทำพริกแกงเอกอร่อยซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปแล้วก็เป็นงานของครอบครัวให้ลูกหลานทั้งหมดทุกคนลาออกจากงานนู่นนี่ก็มาบริหารเอกอร่อยทั้งหมดของพริกแกงแล้วตอนนี้ก็มาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเอกราชาเป็นตัวเพื่อสุขภาพอะไรทำให้ตัดสินใจมาลุยอย่างจริงจังพี่ว่าวิถีชีวิตมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะของศิลปินสุดแล้วแต่ว่าใครจะไปหาอะไรมาทำที่เอกก็มีทั้งกำกับภาพยนตร์ร้องเพลงงานอีเวนต์แต่ในขณะเดียวกันที่มองว่าธุรกิจมันจะต้องยื่นไปจนกว่าเราจะไม่มีชื่อเสียงแล้วและเราหมดอายุไขว่าไปแล้วมันจะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานได้ทำมาหากินแต่ที่พี่ทำมาแต่ละอย่างพี่ไม่ได้เอาขาย3วันแล้วเลิกที่จะทำทุกอย่างให้มันถูกจารึกไว้ในแผ่นดินให้มันเป็นแบรนด์ที่คนจำต่อไปข้างหน้าอีก10ปี20ปีคนจะต้องจำเอกราชาคนจะต้องจำว่าย่าแซฟรอนว่าเราเป็นเจ้าแรกที่คิดสูตรนี้คือไม่ได้เหมือนกินยาคือกินเหมือนชีวิตประจำวันในการดื่มชาดื่มกาแฟแต่ดื่มแล้วมันได้กับสุขภาพของตัวเองเกี่ยวไหมที่ย้อนกลับไป 2-3 ปีผ่านมานี้งานในวงการไม่ค่อยดีนักคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนโควิดพี่เอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะพี่เอกทุกคนเหมือนกันหมดแต่นั่นคือความยั่งยืนแบบไม่ยั่งยืนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวโรคหาอะไรมันจะมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาแต่พี่มีเป้าหมายของพี่ว่าในการทำธุรกิจของพี่จะไม่ใช่ธุรกิจเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้และในส่วนของงานโชว์ต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังรับงานปกติก็คือทุกอย่างยังดีมากๆเลยพี่ก็ยังไปงานของพี่เกือบจะทุกวันก็จะมีงานในผับที่เพิ่มขึ้นมาแปลกมากอายุ60ปีแล้วเข้าไปเล่นในผับเด็กยังกรี๊ดเลยในผับยังโอเคมากก็แสดงว่าตารางงานแน่นเหมือนเดิมใช่ครับคือธุรกิจเนี่ยทำไว้รองรับเตรียมตัวก่อนป่วยก็ดูอนาคตอย่าประมาทถามถึงเรื่องหนังที่พี่เอกกำกับหน่อยที่ผ่านมาแต่ละเรื่องสำหรับคนสร้างมองว่ากระแสมันเป็นยังไงบ้างหนังของที่พี่ก็มีแฟนของพี่อยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนังของพี่มันไม่ได้100ล้านมันก็เลยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีของมันได้ของมันคุ้มทุนคุ้มค่าของมันแต่สิ่งที่พี่ได้มากกว่านั้นก็คือการที่พี่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมในหนังของพี่การที่พี่ได้หยิบเอาเรื่องราวความเป็นอุทาหรณ์ของครอบครัวของการเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่นพี่ว่าคนไปดูแล้วกลับออกมาว่า
เฮ้ยกูจะเลี้ยงลูกแบบไหนจะเลี้ยงลูกแบบในหนังไหมคือมันตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่ไม่ได้บอกว่าขวาดีซ้ายดีแต่ถ้าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะสามารถพิจารณาครอบครัวของคุณได้นั่นต่างหากที่พี่มองว่าพี่ได้กำไรแต่เห็นบอกจะกำกับต่อไปอีกเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องเกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าวประโยคทองก็คือการที่คุณไปรับปากกับใครไว้คุณจะต้องทำสัจจะต้องมีการทำหนังของพี่เอกแต่ละเรื่องมันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมถึงทุกเรื่องเพราะพี่ไม่เคยหวังว่ากูจะได้กำไร100ล้านถ้าคิดอย่างนั้นเจ๊งตั้งแต่เรื่องแรกแล้วแต่เราต้องคิดไงว่าสิ่งที่เราทำอย่างเรื่องแรกที่ทำเรื่องเซิร์ชปี2559เป้าหมายของพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการให้เด็กรู้จักคำว่าเซิร์ชที่มาใส่หัวมโนราคุณต้องวางเสื้อแบบไหนต้องทำยังไงหิ้วข้ามผ่านประจวบขึ้นมาไหมแล้วหลักการของการมันเนี่ยทำไมในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับสั่งว่าเวลาที่สวมเซิร์ชเนี่ยแล้วไม่ต้องยกมือไหว้ข้าพเจ้าหรอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กไทยควรจะต้องรู้ไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อพี่ทำแล้วมันสำเร็จแล้วมันรู้นั่นคือพี่สำเร็จไงแต่ถ้าพี่ตั้งเป้าว่าหนังเรื่องนี้พี่จะเอากำไรหลายร้อยล้านอันนั้นไม่ประสบความสำเร็จครับอันนั้นเขาเรียกว่านักธุรกิจศิลปะวงเล็บเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณจะคิดว่า100ล้านแล้ว20ล้านมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ทำมาเรื่องที่8แล้วก็จะทำตลอดจนกว่าจะหมดลมหายใจอย่างที่บอกว่าตอนนี้วัย60ปีแล้วแต่ก็คือยังแข็งแรงมากๆงานผับก็คือเล่นได้สบายมากคือพี่ตอบไม่ดีเท่ากับคนฟังหรอกพี่ตอบไม่ดีเท่ากับคนจ้างงานเดี๋ยวพี่พูดไปจะบอกว่าพี่คุยงานพี่เยอะก็แสดงว่าคนจ้างเขายังจ้างพี่เยอะแสดงว่างานที่พี่ไปทำมันประสบความสำเร็จเขินหนักอาโลชวนธัญญาจดทะเบียนสมรสของลาวยากไหมหวานน่ารักหลังเปิดตัวเศรษฐีเมืองลาวหัวใจสีชมพูหวานฉ่ำลูกทุ่งสาวแฟนๆเขินหนักแล้วอาโลชวนธัญญาจดทะเบียนสมรสของลาวยากไหมหวานน่ารักธัญญาอาสยามวาเลนไทน์2023หวานละมุนกับหนุ่มหล่ออาโลนักธุรกิจหนุ่มเศรษฐีเมืองลาวเจ้าตัวเปิดใจเป็นหนุ่มคนสนิทอยู่ตอนนี้คุยด้วยแล้วสบายใจรู้สึกปกป้องสาวธัญญาได้ดูแลความรู้สึกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอบอุ่นนั้นแถมเพื่อนๆมักลงภาพและคลิปหวานแซวสาวธัญญาอยู่บ่อยๆจนเขินไปหมดแฟนๆก็ลุ้นเขินยิ้มตามไปด้วยล่าสุดมีคลิปชวนเขินอีกแล้วแฟนๆแห่แชร์โมเมนต์ธัญญาคุยกับอาโลถามถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสธัญญาก็บอกว่าไปดูใน Google ของคนลาวยากขณะที่อาโลรีบบอกว่าไม่ยากพร้อมเว้าภาษาลาวชวนธัญญาไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันไหมจนธัญญาเขินร้องห้าบอกว่าถามเฉยๆส่วนอาโลก็บอกเบาๆว่าก็นึกว่าอยากจดงานนี้แฟนๆเขินแทนหนักมากแค่คอมเมนต์จำนวนมากแซวกันรัวๆอาทิบ่อยากอยากจดสันบอกคอยเขินนำเขาเอ้าฉันยิ้มตามเขาเฮ็ดยังอย่าอยู่เลยเรากูยิ้มนำเขาเฮ็ดหยังหน้าฮักแท้อินมากยิ้มตามมงอยากจดสัมบ้อน่ารักค่ะอยากจดสบ้อเขินแทนเขาเป็นคู่แรกเลยที่เราเขินเป็นต้นโดยแฟนๆแห่ชมความน่ารักกันทะลุ2ล้านวิวเลยเ